พออ,อาจารย์เห็นคำโต้แย้งของปปชเกี่ยวกับโครงการนี้ถ้าอาจารย์ยังเป็นรัฐบาลน,นี่อาจารย์ยังกล้าเดินหน้าต่อไหมครับผมจะบอกคุณจอร์ดว่าผมจะบอกคุณจอร์ดอย่างนี้ว่าจบแล้วครับนายขนาดนั้นเลยอาจารย์ใช่ครับเพราะว,ว่าอะไรครับอาจารย์วันนี้ที่คุณจอร์ดตั้งหัวข้อเรื่องของออทางออกหรือจุดจบครับผมจะบอกคุณจอร์ดว่านี่คือทางออกนะครับคุณจอร์ดทางออกเพื่อจะไปสู่จุดจบนั่นคือทางออกของจุดจบนะครับทุกอย่างผมคิดว่าโครงการ ดิจิ uh, ทัลวันเลดโครงการแจกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจบแล้วเพราะว่ทาท<า><ส>ั้งคำเตือนของปปชจากคำเตือนของปปชแล้วก็ถ้าดูรายงานของคฤษฎสดการ <c oughs> ทีส<อ><ไ>่ส่งให้กับ uh, รัฐบาลเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ไฟเขียวนะเพียงแต่เขาบอกว่าเดินต่อได้แต่ว่าจะต้องไม่ผิดกฎหมายกฎหมายนั้นก็คือพรบวินัยการเงินการคลังสอง1ครหบนึ v ่งถ้าผมบอกคุณจอร์ดคุณจอร์ดทางนี v ้ขับรถไปได้นะแต่อย่าให้ผิดกฎหมายแล้วกันนะครับ ประมาณนั้นเลยนะ,ะแล้วในของพรบวินัยการเงินการคลัง2561เนี่ยผมว่าเข้าทุกมาตราเกือบสักโขกมาตราได้นะถ้าทำแล้วมันจะขัดใช่สักโกมาตราได้นี่นะครับ,รบเช่นมาตราที่ักการก่อนหนี้จะต้องมีประสิทธิภาพก่อนหนี้ยังไงมีประสิทธิภาพและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยังย่งยืน แบบนี้ไม่ยังยืนอยู่แล้วพ่อใส่พ่อใส่ไปเนี่ยเพราอจะป้าหายมันไม่ได้ยังยืนนะครับมันไม่อยู่อยู่ยาวคุ้มค่าผลประโยชน์และยั่งยืนทางการคลังคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันจะมีคําว่ายั่งยืนอยู่ทั้งเศรษฐกิจทั้งการคลรังกู้เงินได้แต่จําเป็นจะต้องมีการเป็นการอย่างเร่งด่วนและก็แก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศไอ้น,นี้แหละครับผมคิดว่าเราต้องขีดเส้นใต้คำวาวิกฤตของประเทศนะ ว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยวิกฤตรูอเปล่าผมจําได้ว่าผมเคยออกรายการของจอร์ดนี่แหละวันนั้นเสร็จตัวเลขเศรษฐกิจรายงานสภาพั์มาเอออาจารวิกฤตไหมผมผู้บอกมันไม่วิกฤตเพียงแต่ว่ามันชะลอตัวคำนี้ในมาตราที่53ระบอรบวินัยการเงินการคลายบอกว่าจะต้องเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศหรือจริงๆเขาไม่ใช่คำวิกฤตปัญหาวิกฤตของประเทศปัญหาวิกฤตของประเทศถ้าเราดีความน้ําท่วมใหญ่หรือเปล่าโรคระบาดใหญ่หลวงหรือเปล่า สึนามิมาอย่างใหญ่ห,หลวงเอ่อตบยำกุ้งหรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าเศรษฐกิจเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันไม่มีเลยครับนะครับคุ้มค่าโปร่งใสประหยัดมาตรา54มาตรา57คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมามาตรา58จะต้องประเมินผลด้วยเรียกว่าถ้าจศรษิจมาเนี่ยมัดมือนิ้นไม่หลุดเลย บางคนใช้คาว่าล่ามโซอาจารย์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้ทีนี้จะเป็นอาจารย์อัดพูดจะเป็นผมพูดจะเป็นกฤษฎีกาพูดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีน้ําหนักเท่ากับปปชเพราะว่าปปชนี่คือต้นเรื่องถ้าหากว่ามันมีการที่จะร้องที่จะดําเนินคดีฝ่ายการเมืองมันก็ต้องเริ่มจากปปชเป็นต้นน้ำแม้ว่าปปชจะไม่ได้เป็นคนชี้ขาดก็ตามจะต้องส่งต่อไปที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตามเนี่ย แต่พอเป็นปปชพูดปุ๊บน้ำหนักมันปปชเป็นรัฐบาลต้องฉุกคิดทันทีปปชเป็นหน่วยงานที่สองที่พูดเรื่องของดิจิทัลวันเหลหลังจากสำนักง,งานกฤษฎีกาปปชพูดถึง8ประเด็นแต่ผมคิดว่าประเด็นสําคัญสามารถจะถ่ายกับบุตรจอและท่านผู้ชมได้ก็คือว่าสาระสําคัญก็คือว่าเขาเตือนเหมือนกับที่เขาเตือนเรื่องจำนําข้าวเลยในจำนาข้าวนี่เตือนสองฉบับฉบับแรกเตือนเบาๆฉบับที่สองบอกง้ามห้ามทําเลยหยุดทา นะจำนำข้าวแล้วก็มีสอตอง,องสสานักงานเยอะไปหมดตอนน้เตือนเตือนมาด้วยนะเอาแต่ตอนนี้ก่อน8ข้อเนี่ยนะครับที่เหมือนกับเตือนจำนำข้าวก็คือว่านโยบายดิจิทัลวัลเลตเนี่ยสุ่มเสียงต่อทุจริตเชิงนโยบายนะคบว่าสุ่มเสียงเช,ชิงนโยบายเนี่ยผมก็ได้ยินสมัยนั้นแหละนะสุมสส่มเสียงทุจริตต่อนโยบายอันที่สองรัฐบาลจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าให้เป็นรูปธรรมว่า ไม่ตกอยู่กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งได้ประโยชน์ข้อ <c oughs> ที่หนึ่งชัดนะฮะจะเสี่ยงเรื่องนโยบายหรือเปล่านะ,ะหาผลประโยชน์จากนโยบายหรือเปล่าอันที่สองเนี่ยคุณตกอยู่กับพรรคพวกผลประโยชน์ของคุณหรือเปล่าพรรคการเมืองหรือเปล่านายทุนหรือเปล่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าอันที่สามเนี่ยนะครับอันเนี้ยข้อสามเนี่ยเหมือนกับพรบบเลยเศรษฐกิจไทยตกลงวิกฤตหรือเปล่า ก็ไปยกนิยามของเ o r ร์ b แบงนะครับผมผมอธิบายนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูดูตัวเอกสารที่ปปชเขายังใช้คำว่าร่างอยู่นะดูตัวหน้าปกเลยก็ได้ครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมัน177หน้าอาจารย์รแต่ผมไปสแกนดูแล้วจริงๆหลักใหญ่ใจความที่เป็น ความเห็นของคณะกรรมการที่ปปชตั้งขึ้นมาเนี่ยมีสักประมาณสักสิหน้าเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยเขาจะไล่เรียงข้อเท็จจริงที่มาที่ไปนโยบายรัฐบาลตอนหาเสียงว่าอย่างไรนโยบายเพื่อไทยนายกแถลงต่อรัฐสภาว่าอย่างไรแบงค์ชาติเคยพูดยังไงสภาพันพว่ายังไงสํานักงบประมาณสํานักบริหารหนี้สาธารณะ ไล่เรียงข้อได้จริงมาแล้วค่อยสรุปเป็นปความเห็นของปปชสักสิบกว่าหน้า<ช>จากนั้นก็จะเป็นภาคผนวกครับมีคําแถลงของนโยบายรัฐบาลมีภาคผนวกที่เป็นนิยามวิกฤตเศรษฐกิจของเวิร์ลแบงค์มันเลยทําให้เอกสารนี่มันยาวแต่จริงๆเนี่ยไฮไลไท์ท,ที่<ป>บ,<อ>บอกไป78แข้ออย่างที่อาจารย์ว<ช>่านเนี่ยข้อแรกคือทุจริตเชิงนโยบายหมายความว่าบางทีมันไม่ได้แปลว่าเอาเงินไปใสก่กระเป๋าใครแต่ตัวนโยบายมันทําให้ไปเข้าทางใครถูกไหมครับช่ ปวชเตือนไว้ตรงนี้ซึ่งอาจารย์กําลังมองว่ามีความกังนวลว่ามันจะเข้าข่ายเหมือนกับจำนำข้าว ก็เหมือนกันเลยที่ปปชตเตือนก็เหมือนจะนำข้าวเพราะคำว่าสุ่มเสี่ยงต่อทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในการเตือนของจดหมายในจำนำข้าวเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็จบลงที่ซึ่งเมื่อก่อนก็ก่อนนั้นนี้เราก็ไม่คิดว่าเจะทุจริตได้ยังไงใช่ไหมในสมัยจำนำข้าวอ,อ,อันนี้ปปชก็เอ้ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะทุจริตเชิงนโยบายดิจิทัลว a l เลดเหมือนกันนะครับซึ่งช่องทางในการที่จะสุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่รู้ล่ะเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะซิกแซกกันยังไง เพราะนั้นแต่ปปชบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบายนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้เต็มปากเต็มคําหรือเปล่าว่ามันไม่เป็นประโยชน์ที่ตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นพักการเมืองหรือผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าก่อนหน้านี้นะครับเราคิดว่าเอ๊ะมันจะไปเอื้อให้กับคนกลุ่มนั้นนะต้องซื้อสินค้าจากคนกลุ่มนั้นต้องซื้อสินค้าจากคนกลุ่มนี้ระบบจะต้องให้คนกลุ่มนั้นเป็นคนทําหรือเปล่านะฮะ ซึ่งระบบเนี้ยนะครับปปชพูดจริงๆปรปปชพูดคุมมากเลยนะทุกอย่างเลยทั้งเศรษฐกิจเรื่องนโยบายเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจวิกฤติไม่มีปปชพูดถึงแม้กระทั่งบล็อกเชนเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเอามาใช้กับโครงการนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันในรายการคมชัลึกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเออบล็อกเชนมันใช้เงินเยอะมากในการทำเดลต้าเบสนะ เพประชาลงไปถึงขนาดนั้นอาจจะทําให้ธุรกรรมถ้าสมมุติว่าทําพร้อมๆกัน50ล้านคนเนี่ยมันจะรองรับได้หรือเปล่าถ้าผมฟังผู้เชี่ยวชาญก็พูดถึงบกเชนในการทําระบบเนี่ยเขาบอกเป็นพันล้านหมายถึงค่าดําเนินการทั้งหมดเลยค่าบริหารจัดการหลังบ้าน ทั้งทั้งต้นทั้งหลังด้วยนะครับ after service ด้วยนี่ผมว่าเป็นพันล้านแล้วแล้วที่สื่อไปพาดหัวกันว่าเป็นการดำเดนินดาเนินน,นโยบายไม่ตรงปกกับที่หาเสียงไว้เนี่ยย้ำนะอยู่ในเอกสารปรปรชนะไม่ใช่แค่ภาษาสื่อจับมาพาดหัวนะปะปะชเขียนเอง <laughs> ว่าเป็นโนยโยบายที่ไม่ตรงปกกับที่หาเสียงเอาไว้อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างการสัญญาว่าจะให้ <laughs> มีการฝากโจทย์ไปที่กอกตอด้วยนะว่าจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ <laughs> คือปปชก็ไล่เรียงมานะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับว่าการระวังจะมีคนไปรับจ้างลงทะเบียนให้กับร้านค้าในลักษณะที่เป็นนอมินีเพื่อจะรับเงิน,น,นระวังจะมีความเสี่ยงผู้ประกอบการกับประชาชนที่ได้รับเงินครับ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดกันโดยไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงระวังการตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนอาจจะตกหล่นลงไปแต่ที่จะชวนอาจารย์คุยก็คือเขาก็พูดถึงประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจก็ในเมื่อมันวิเคราะห์กันว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ได้เข้าข่ายเลยยังไม่เห็นสัญญาณวิกฤตของประเทศไทยเลยมันอาจจะเป็นการเจริญเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวครับย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกแล้ว ว่าตกลงวิกฤตในนิยามของเรากับสากลมันตรงกันไหมของรัฐบาลกับปปชมันตรงกันไหมครับอาจารย์เราคือประชาชนชาวไทยเราคือประเทศไทยกับสากลตรงกันครับว่าไม่มีวิกฤตครับไม่วิกฤตครับย้าอีกครั้งว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤตวิกฤตเดี่ยวดูตรงไหนก็นง่ายๆก็คือเราผ่านมาแล้วครับต้มยำกุ้งไงครับเพื่อนผมจบปญญาโทเศรษฐศาสตร์จุฬาในต้มยำกุ้งเนี่ยต้องไปขายน้ำเต้าหู่ในตลาดเศรษฐศาสตร์จุฬาเลยนะ ต้องไปขายน้ำเต้าหู้เพราะถูกเลยงอภงานเขาทำที่ไหนเขาทำในตลาดหลักทรัพย์ไอ้นั่นนวิกฤตเศรษฐกิจติดลบวันนี้ใช่ไหมมันไม่ติดลบมันไม่ติดว่างานขนาดนั้นสถาบันการเงินเป็นไงครับอาจารย์สถาบันการเงินปกติยังไม่ไปปิดตัวอะไรเลยกำไรสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสองแสนกว่าล้านใช่ไหมครับเงินเฟ้อเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงมากนะครับเงินเฟ้อต่ำที่สุดในเเชียใช่ต่ำที่สุดในอาเซียนเลยนะครับเพราะนั้นยังไม่วิกฤตเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจเราเป็นยังไงซึมๆฉะลตัวนะครับเมื่อเทียบกับประเเทศพื่อนนบ้า นะมันควรจะโตกว่านี้แต่กนต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านฉะนั้นก็ต้องออใช้ทุกวิธีทางทั้งการเงินนโยบายการเงินการคลังเพื่อมากระตุ้นให้เศรษฐกิจธธนี่ก็เป็นอีกปมหนึ่งที่ปปชชี้ว่ามันไม่เข้าข่ายจริงๆมันมันเถียงกันมาก่อนที่จะเป็นเรื่องของปปชแลยนะเรื่องของอะไรนะวิกฤตเรื่องไม่วิกฤตตัวคูณ นะครับว่าเท่าไหร่กันแน่ซึ่งปปชชี้ชัดว่าไ่ถึง 1%, 1> นซะครับซึ่งมันก็เหมือนกับที่นักวิชาการออกมาแสดงความคิดถามว่ามันเป็นข้อมูลใหม่ไหมความเห็นนี้ไม่ใหม่หรอกแต่พอมันออกมาจากปาก<จ>ปปชจริงจริงเนี่ยต้องยอมรับว่าผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพลาดว่าไม่ทําการบ้านให้ละเอียดช่วงที่นํานโยบายเนี่ยไปหาเสียงไม่คิดให้รอบคอบก่อนอเ,ออเพื่อจะได้คะแนนเสียงก็คือใส่ตูมก็ไปเลยว่าเ,ออเดี๋ยวจะมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อจะจูงใจให้โหวตเตอร์เข้ามาเลือกเขา จริงๆต้องไปคิดละเอียดนะผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นบทเรียนที่สําคัญให้กับพรรคการเมืองในคราวต่อไปในการที่จะหาเสียงว่าเฮ้ยคุณจะต้องอมีความละเอียดและเชิงลึกวิเคราะห์ให้รอบด้านก่อนนะครับ,รบอย่าไปอย่างเงี้ยเท่ากับว่าคนที่ไปเลือกพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งอาจจะเลือกเพราะว่าดิจิ t a l วอลเล็ใช่ไหมน่าจะใช่เออและนี่อย่างนี้ถ้าทําไม่ได้อย่างเงี้ยถือว่าไปหลอกเขาหรือเปล่าเออ ไปหลอกให้เขาซื้อแต่ว่าคุณทําไม่ได้